กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับก็พบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเป็นประจำนะครับก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วครับก็จะถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับวันนี้ผมมาอัดรายการในวันศุกร์นะครับที่25นะครับตุลาคม2562นะครับก็เป็นประจำนะครับก็คลิปก่อนที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมก็จะมาจัดรายการนะครับเพื่อที่จะมาสรุปตัวเลขนะครับที่มีการอัปเดตนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปประกอบการพิจารณาในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก่อนมันลอตเตอรี่ออกว่ามีตัวเลขเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าท่านจะยึดหลักตัวเลขกลุ่มเดิมหรืออาจจะมีตัวเลขใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแจ้งท่านผู้ชมที่อยู่ใน LINE แอดนะครับผมมีสมาชิกอยู่ใน LINE แอดประมาณ 5,000 คนเศษนะครับตอนนี้เข้า LINE แอดไม่ได้นะครับก็ทำให้สมาชิกหลายท่านที่จะมาร่วมงานสั่งของมงคลส่งรายชื่อที่จะมาร่วมงานมันไหว้ดาวพฤหัสนะครับก็อาจจะขาดการติดต่อนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่เคยอยู่ใน LINE แอดนะครับแอดไลน์นะครับเบอร์ที่ผมขึ้นหน้าจอนะครับ0851964747เดี๋ยวผมจะดึงเข้า LINE แอดตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับเพราะว่า LINE เก่าเข้าไม่ได้เราก็จะขาดการติดต่อกันท่านผู้ชมที่เพิ่งดูรายการทาง YouTube แล้วยังไม่เคยอยู่ใน LINE แอดก็แอด LINE เข้ามาได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นมานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับการเข้าสู่ LINE แอดเพราะว่า LINE แอดเนี่ยสามารถนำสมาชิกเข้าได้หลายพันคนส่งข้อความก็ส่งได้ทีละหลายๆข้อความนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มี LINE แอดเนี่ยการส่งข้อความใน LINE หลายๆกลุ่มต้องเปิด LINE เป็น10กลุ่มมันก็จะเยอะนะครับถ้ามี LINE แอดเนี่ยผมก็จะส่งข้อความในตัวเลขนะครับนำโชคจากราศีนะครับแล้วก็ตัวโค้งสุดท้ายหรือแม้บางครั้งผมอาจจะมีสรุปตัวเลขที่สำคัญเพียง 2-3 คู่เนี่ยผมก็จะส่งผ่านทาง LINE แอดแจ้งข่าวสารการทำบุญหรือการร่วมพิธีหรือมีข้อมูลสำคัญสำคัญเนี่ยสมาชิกที่อยู่ใน LINE แอดก็จะได้รับข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับท่านที่ยังไม่เคยอยู่ในแอดไม่เคยอยู่ใน LINE แอดสนใจก็แอด LINE เข้ามานะครับ0851964747ท่านที่เคยอยู่แล้วตอนนี้ข้อความจะไม่เคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าผมเข้าไม่ได้นะครับก็ต้องเปิด LINE แอดตัวใหม่ฉะนั้นสมาชิก 5,000 กว่าคนก็ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารเป็นสมาชิกกันเหมือนเดิมก็แอด LINE เข้ามานะครับก็ส่วนสำหรับท่านผู้ชมที่สั่งของมงคลหรือจะส่งชื่อเข้าไหว้วันพฤหัสบดีในวันไหว้ดาวพฤหัสบดีในวันที่31 และสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สั่งของมงคลไว้นะครับหรือแม้แต่ท่านที่วันพฤหัสที่31ตุลาเนี่ยไม่สามารถไปร่วมงานไหว้ดาวพฤหัสย้ายได้นะครับแต่สนใจที่จะให้ทางผมและทางคณะอาจารย์ทำพิธีพิจารณาชีวิตให้แล้วก็ร่วมไหว้ดาวพฤหัสนะครับให้ท่านนะครับส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับมาที่แอดมินนะครับเบอร์แอดมินตอนนี้ผมมีแอดมิน2ท่านนะครับที่ดูแลเบอร์นี้อยู่นะครับคือ0655424988นะครับส่งมาที่แอดมินเท่านั้นนะครับเพราะแอดมินจะต้องลอกรายชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับส่งมาให้ผมซึ่งจะต้องนำเข้าไปเขียนชื่อลงในแผ่นดวงต่างๆเพื่อทำพิธีนะครับฉะนั้นท่านต้องแอดไลน์ไปที่แอดมินเพราะถ้าส่งมาที่ไลน์ของผมเนี่ยผมก็อาจจะอ่านไม่ทั่วถึงนะครับช่วงนี้งานเยอะที่ต้องเตรียมงานให้ส่งไปที่แอดมินเท่านั้นนะครับเพราะแอดมินจะช่วยกันลอกออกมานะครับตอนนี้มีแอดมิน2ท่านที่ดูแลเบอร์นี้อยู่นะครับ0655424988สั่งของมงคลหรือจะส่งรายชื่อวันเดือนปีเกิดเข้าร่วมไหว้ดาวพฤหัสบดีนะครับอย่าลืมนะครับส่งไปที่เบอร์แอดมินท่านต้องแอดไลน์แอดมินก่อนนะครับหลายๆท่านที่อยู่ในไลน์ผมนะครับเป็น10ไลน์เลยนะครับไลน์เนี่ยมันอินกับเบอร์โทรศัพท์
ซึ่งบริษัทเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นซิมมันต้องไว้ในโทรศัพท์ซึ่งถ้าโทรศัพท์แฮงโทรศัพท์ตกน้ำโทรศัพท์หล่นหรือโทรศัพท์เสียเนี่ยไลน์ก็จะมีปัญหาตามด้วยฉะนั้นอย่าให้ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์แล้วยังไม่ได้อยู่ใน Line แอดนะครับผมอยากให้ต้องแอดเข้าไปอยู่ใน Line แอดด้วยที่สำคัญทุกท่านผมอยากให้แอดไลน์เบอร์แอดมินไว้ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยตอบถามทางแอดมินจะได้แจ้งทางท่านผู้ชมได้นะครับแจ้งทางสมาชิกที่อยู่ในไลน์ได้ท่านอยู่ในไลน์อยู่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดซิมเครื่องนั้นมีปัญหาเนี่ยถ้าผมติดต่อทางไลน์ไม่ได้เนี่ยผมก็จะเข้าไลน์นั้นไม่ได้ก็ต้องเปิดไลน์ใหม่นะครับทางที่ดีเนี่ยแอดไลน์แอดแล้วก็เขาเรียกว่าแอดไลน์ของแอดมินไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินจะได้สอบถามข้อมูลกันได้นะครับก็พูดถึงในการจัดงานไหว้ดาวพฤหัสบดีนะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับสถานที่จัดงานคือมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญท่านที่จะเดินทางไปเนี่ยจะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไปไม่ถูกเนี่ยถามนะครับเบอร์ที่ขึ้นไว้2เบอร์ที่หน้าจอนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนที่โทรไปนะครับเพราะว่าท่านที่รับสายคือท่านประธานมูลนิธิเนี่ยท่านรับสายเองเนี่ยก็แจ้งมาว่ามีคนโทรไปหลายร้อยคนแล้วตอนนี้มาจากต่างจังหวัดทุกภาคเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะผมกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าวันจัดงานเป็นวันพฤหัสบดีผมก็หวั่นใจว่าคนจะมาน้อยแต่ตอนนี้ยอดจากการโทรศัพท์เข้าไปก็มีหลายร้อยคนแล้วนะครับเพราะว่าจะให้เราจัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็อยากจัดแต่ที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าด้วยเราดูจากฤกษ์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับท่านอาจจะมาได้เยอะนะหลายท่านจะได้ไม่ต้องลางานเพราะวันพฤหัสหรือวันธรรมดาวันปกติเนี่ยหลายท่านทำงานแต่เนื่องจากเลิกที่เป็นเลิกที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็เรามองแล้วว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่มีความเชื่อมั่นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราติดขัดปัญหาหรืออยากจะแก้ไขสิ่งที่เราพยายามทำแล้วเราเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องพลังและอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยอยากให้ท่านเสียสละเวลามาหลายท่านเป็นผู้สูงวัยนะครับแข็งขาไม่ค่อยดีแต่ท่านก็ยังเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับถ้าท่านสามารถที่จะลางานได้เนี่ยผมเชิญชวนเลยนะแนะนำให้มาปีนึงจัดครั้งเดียวนะครับปีที่แล้วผมก็จัดที่จังหวัดชลบุรีแต่ปีนี้ผมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเห็นว่าท่านผู้ชมหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสละเวลาในการลางานมาแล้วนะครับถือว่าท่านให้ความสำคัญสองหลายท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านมีค่าใช้จ่ายเราต้องจัดงานให้ดีที่สุดนะครับรูปแบบในงานคือ 9:09 เนี่ยท่านอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยนั้นจะทำพิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตในแบบฉบับของพิธีกรรมโบราณนะครับซึ่งผมก็ได้เรียนด้วยก็จะช่วยกันช่วยท่านทำงานแล้วก็มีลูกศิษย์ซึ่งเป็นทีมงานในหลายท่านที่จะร่วมกันประกอบพิธีกรรมนะครับเปิดชะตาพลิกชีวิตแบบโบราณต่อด้วยในทางสายพุทธเนี่ยหลายวัดก็มีนะครับการที่จะทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายเนี่ยเพื่อเชื่อกันว่ามันเป็นการสะเดาะเคราะห์เปลี่ยนจากคนเก่าให้เป็นคนใหม่ขั้นตอนถ้าท่านหลายท่านก็คงอาจจะเคยไปที่วัดบางวัดนะครับพระสงฆ์พระท่านพระอาจารย์ท่านก็จะทำพิธีให้ท่านก็จะให้เราเนี่ยนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเอาผ้าคลุมนะครับหลังจากนั้นก็เปิดผ้าให้เรากลับหัวนะครับไปทางทิศตะวันออกเราก็สลับผ้าคลุมเรานะครับอาจารย์ท่านก็จะทำพิธีสวดคาถาให้ศีลให้พรให้เรากลับกลายเป็นคนจากคนเก่าที่มีปัญหามากมายให้กลับกลายเป็นคนใหม่ที่มีสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ก่อเกิดแห่งความสำเร็จนะครับก็ประมาณหลังจากทำพิธีจากท่านอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยเสร็จแล้วเนี่ยทางเกจิอาจารย์พระอาจารย์ที่เรานิมนต์มาคือพระครูบาบุญล้อมครูบาชัยครูบาเนี่ยท่านก็จะร่วมทำพิธีนะครับรวมถึงคณะอาจารย์นะครับก็จะช่วยกันทำพิธีบางสกุลเป็นอย่างที่ผมเล่าไปก็นะครับก็เปลี่ยนให้เราเป็นคนใหม่โดยการใช้ผ้าขาวคลุมแล้วก็มีการสวดให้ศีลให้พรกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นไฮไลท์นะครับก็จะมีการแห่ผ้าสี8สีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของคนเกิด7วันนะครับซึ่งมีวันที่8คือวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนทั้ง8วันนะครับหลายท่านจะงงว่าสัปดาห์นึงมี7วันแต่ทางโหราศาสตร์เนี่ยเรามี8วันนะครับวันพุธเนี่ยจะแบ่งเป็นภาคกลางคืนด้วยเป็นวันของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นเวลาดูดวงนี่คือเป็นพุธราหูนะครับพุธกลางคืน
ก็จะมีภาพ8สีท่านที่เกิดแต่ละวันเนี่ยเราก็จะให้เขียนชื่อและชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ช่วยกันถือผ้าประจำสีตัวเองในแห่รอบดาวพฤหัสบดีซึ่งเราทำขึ้นมาอย่างอลังการนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของดาวพฤหัสที่เราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่เราจะส่งจิตส่งใจที่จะบูชาท่านหลังจากนั้นแล้วก็เราจะเริ่มเปิดพิธีประมาณช่วงประมาณบ่ายจะมีท่านประธานในพิธีเดินทางมาเปิดนะครับจุดเทียนชัย19เล่มนะครับเทียนใหญ่19เล่มเป็นเทียนชัยเทียนมหาเกศเทียนมหาฤกษ์เนี่ย19เนี่ยเป็นกำลังของดาวพฤหัสบดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำพิธีบวงสรวงบูชาดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ผ้าที่เราได้เขาเรียกว่าได้แห่ดาวพฤหัสเสร็จแล้วทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำไปประดับประดาผูกตกแต่งอย่างสวยงามบนตะล่าแปดเหลี่ยมที่ผมได้ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นใหม่อย่างสวยงามนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเป็นสิริมงคลที่อยู่บนศาลาซึ่งจะมีองค์พระราหูและพระเสาคู่7 8นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งมีดาวเสาเรงดาวเสาว่ากลุ่มคือย้ายโคจรมาอยู่ตรงที่ราศีธนูเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่มาประมาณปีเศษนะครับก็เรียกประมาณ1ปีเศษเหมือนกันนะครับแล้วก็เล็งกับดาวพระราหูดาวพระราหูก็จะอยู่ถึงประมาณเดือนสิงหาคม578จะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับความสำเร็จของดาวพฤหัสบดีจะได้คู่โชคใหญ่นะครับลาภก้อนใหญ่จากคู่78นะครับคู่มิตรนะครับเป็นคู่เทวฤทธิ์คู่มิตรใหญ่นะครับ78นะครับฉะนั้นก็ไฮไลท์ของงานก็จะมีอะไรที่ผมว่าคุ้มค่ากับการที่ท่านได้เสียสละเวลามาช่วงอันบายแก่ๆหน่อยเราก็จะมีการตรวจดวงชะตาให้ฟรีจากทีมคณาจารย์จากสถาบันตรรกศิลาโหรานะครับฉะนั้นก็ครบรถแน่นอนอาหารน้ำดื่มเรามีเลี้ยงนะครับตลอดงานนะครับก็นี่คือข่าวประจำพันท่านที่ฟังแล้วอย่าไปมากเลยนะครับแอดไลน์กันมาเยอะมากว่าอย่าไปแต่บางทีอาจจะติดภารกิจหลายๆอย่างมาไม่ได้ท่านก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับก็มีค่าไหว้ค่าของไหว้ต่างๆค่าชื่อลงผ้าทำพิธีเขียนวันเดือนปีเกิดเนี่ยท่านต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับให้ท่านแอดไลน์นะครับเข้าไปสอบถามที่แอดมินนะครับเบอร์แอดมินนะครับมีแอดมิน2ท่านช่วยกันดูแลทั้งภาคเช้าและภาคกลางคืนเลยนะครับช่วยกัน0655424988นะครับสนใจนะครับถ้าไปไม่ได้ต้องติดต่อที่แอดมินเท่านั้นนะครับเขาจะรับเรื่องแล้วเขาต้องจดชื่อวันเดือนปีเกิดเพื่อจะนำชื่อมาส่งให้อาจารย์นำเข้าร่วมพิธีนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับอย่าให้ท่านไปกันจริงๆเลยนะครับงานเริ่ม 9:09 ท่านไปก่อนท่านไปลงชื่อนะครับท่านก็จะได้น้ำหอม100ท่านแรกเนี่ยมีน้ำหอมน้ำเมตตาแจก100ชุดนะครับแล้วก็จะมีใบรับของมงคลส้ม555ผลซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีของมงคลหลายอย่างที่เรานำไปแจกนะครับก็ไปแต่เช้าไปลงทะเบียนจองของมงคลนะครับเพราะของมีจำนวนจำกัดหลายท่านนะเราก็ยังไม่รู้ว่างานคนมาเยอะแค่ไหนของที่เตรียมไม่พอเนี่ยเราจะให้ตามคิวที่ท่านลงทะเบียนถ้าท่านมาก่อนในล็อตที่มีของอ่ะท่านก็จะได้รับของแน่นอนนะครับก็นี่คือสิ่งดีๆที่เราอยากจะจัดให้กับท่านผู้ชมรายการนะครับเพราะว่าเราคิดว่าใกล้สิ้นปีแล้วเนี่ยของขวัญที่ใหญ่ที่เราอยากจะให้กับท่านผู้ชมก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยหมดหนี้หมดสินแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเกิดสิ่งดีๆกับชีวิตที่สำคัญท่านผู้ชมก็ไม่ต่างจากผมเราต้องการความสำเร็จเราก็อยากจะสำเร็จผมก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านสมหวังนะครับประสบความสำเร็จเราก็ไม่รู้จะทำสิ่งใดได้ไหมนอกจากที่เราจะทำพิธีกรรมทำพิธีสิ่งดีๆที่มีความเป็นมงคลให้กับทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมงานได้ก็ดีนะครับแต่ถ้ามาร่วมงานไม่ได้แล้วเชื่อมั่นในพิธีกรรมที่เราจัดก่อนแอดไลน์ไปที่แอดมินเลยนะครับเราแจ้งเลยว่าอยากจะส่งชื่อเข้าร่วมงานและแอดมินก็จะบอกขั้นตอนต่างๆให้นะครับจะได้ไม่เปลืองเวลานะตอนที่ท่านผู้ชมชมกันอยู่อย่าลืมนะครับท่านที่อยู่ใน LINE แอดผมนะครับผมเข้า LINE แอดไม่ได้แล้วให้แอดไลน์มาที่เบอร์ใหม่นี้ครับ0851964747นะครับอันนี้ผมก็จะได้แอดไลน์เข้ามาไลน์ของผมต่อไปนี้ผมจะมีไว้สำหรับการให้ปรึกษาเรื่องของปัญหาต่างๆกับสมาชิกที่เป็นลูกศิษย์ที่แอดไลน์เข้ามาบางครั้งก็อาจจะส่งตัวเลขอัปเดตและตัวเลขที่น่าสนใจนะครับให้นะครับคนที่อยู่ในไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ส
่วนมากผมก็จะเป็นสะพานบุญบอกให้ท่านร่วมทำบุญมากกว่านะครับของมงคลนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาหลายท่านเช่าไปมีโชคมีลาภแล้วบอกต่อก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราบอกต่อไปนะครับโค้งสุดท้ายได้นำโชคจากราศีนะครับก็มีความพิเศษอย่างนี้นะครับก็ทบทวนก่อนนะครับเลขเด่นที่ผมให้คือมี0นะครับดาวฤกษ์ยูเนี่ยมีกำลังมากๆเลยเลข2ดาวจันทร์นะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข6ดาวศุกร์นะครับเลข7ดาวเสาร์เลข8ดาวพระราหูเลข9ดาวพระเกศเยอะนะครับยอมรับว่าเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้มีดาวดวงหนึ่งนะครับซึ่งในวันที่1เนี่ยถ้ามาดูตามฤกษ์ของวันแล้วเนี่ยฤกษ์บนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสมโนฤกษ์นะครับกับทริโธฤกษ์สมโนฤกษ์เนี่ยดาวย่อฤกษ์ก็คือดาวพุธเลข4นะครับส่วนทริโธฤกษ์เนี่ยดาวย่อฤกษ์ก็คือดาว9ดาวพระเกศนะครับเลข9ฉะนั้นเลข9อยู่ในผังรวมแล้วเลข4เนี่ยแรงขึ้นมาโดยเฉพาะในราศีธนูที่ดาวพฤหัสย้ายในวันที่เราทำพิธีเนี่ยแล้วงวดเป็นที่1เนี่ยดาวพฤหัสมีกำลังเนี่ยราศีธนูเนี่ยเล็งกับราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยมีดาวจรคือดาวพระราหูแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนคือดาวพุธเลข4ฉะนั้นดาวพุธเลข4เมื่อเล็งกับราศีธนูเหมือนดาวพระราหูถ้าเลข8ไม่มาเนี่ยเลข4มีโอกาสที่จะมามากๆเลยโดยเฉพาะเลข4เนี่ยเล็งกับราศีธนูคือเล็งกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมาดไม่ได้นะเพราะผมเกรงเลข8ไว้เพราะว่าเล็งกับราศีธนูเล็งกับดาวพฤหัสเนี่ยแต่อย่าลืมว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือเลข4ฉะนั้นเลข4นี่แรงเข้ามาเลข4ไม่ได้อยู่ในโผด้วยนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายนะครับผมจำเป็นที่จะต้องตัดดาวให้เหลือให้น้อยลงเพราะว่าโอ้ถ้า8 9ตัวอย่างเงี้ยผมว่าท่านผู้ชมก็เลือกยากอ่ะง่ายๆนะแล้วผมก็ไม่รู้จะจัดรายการเพื่ออะไรถ้ามีเลขเยอะขนาดนี้นะครับฉะนั้นผมก็จะต้องเลือกโดยใช้พลังของดวงดาวมาประกอบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือนะครับก็มีเรื่องขำๆนะครับก็เป็นเรื่องปกติชิลๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผมชินแล้วนะครับคอมเมนต์เนี่ยผมบอกว่าถ้าในคอมเมนต์เนี่ยถ้าไม่หยาบคายจนเกินไปเนี่ยผมจะปล่อยไม่ได้ลบหลายมีท่านหนึ่งคราวแล้วที่เลขผมไม่เข้าก็ผมไม่ได้อธิบายในคลิปนั้นว่าโฮลี่แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าก็หัวเราะในคำว่าโฮลี่ฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าก็ผมก็ยังยืนยันนะว่าตัวเลขส่วนใหญ่ผมเชื่อมั่นในเรื่องของตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การคัดตัวเลขเนี่ยผมก็จะคัดมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองดังนั้นเนี่ยผมก็จะมาดูว่าในวันที่31แล้วลอตเตอรี่ออกมาที่1พฤศจิกายนเนี่ยสำเร็จผมจัดงานในนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปทำบุญหลายอย่างทำไปไทยนะครับชีวิตโค6ชีวิตซึ่งมีคนก็ไปตีความเป็นเลข6หัว4ขาก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็ผมก็ได้จัดงานทอดกฐินนะครับในวันที่15ตุลาก็ออกวันที่15ก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ในวันที่7พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันพฤหัสนะ7พฤศจิกายนตรงพฤหัสเลข5วันที่7 7 5 5 7ก็แล้วแต่จะตีความแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำบุญต่างๆแล้วผมคิดว่าในวันที่31เนี่ยเป็นงานบุญใหญ่เป็นการจัดงานครั้งใหญ่ในรอบ1ปีนะครับฉะนั้นผมก็ยังเชื่อมั่นว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีกำลังสูงสุดซึ่งผมอยากจะให้ทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็ขึ้นชาร์จขึ้นผังไปแล้วในสำหรับหลายท่านที่อยู่ในหลายที่ได้ผังไปว่ารองลงมาก็คือดาวพระราหูนะครับที่ผมเคารพฉะนั้นทิศเหนือผมให้เป็นพระราหูทิศใต้ผมให้เป็นดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ในวันที่1เนี่ยดาวจันทร์นะครับโคจรมาทับดาวพฤหัสในวันที่1แล้วดาวจันทร์ก็ย้ายด้วยนะครับย้ายประมาณน่าจะถ้าจำไม่ผิดก็เที่ยงคืนนะครับประมาณเที่ยงคืน17นาทีนะครับจันทร์ทับพฤหัสจันทร์คือ2พฤหัสคือ5 2 5 2ยังเด่นอยู่นะแล้วในราศีธนูก็มี2มี5มีดาวเสาร์7นะครับ2 5 7แล้วเล็งกับ8 2 5 7 8ผมตัดนะครับให้เหลือ3ตัวแล้วกันนะครับเป็น2 5 8 3ตัว2 5 8เหมือนเมื่อทำไปแล้วอาจจะมาเข้างวดนี้ก็ได้นะ8 2 5 2 5 8 2 8 5ตัดอยู่3ตัวนี้ตัดเป็นคู่
เป็นคู่เลข2ตัวให้นะครับน่าจะได้3คู่นะ2552 2882 5885ผมมั่นใจคู่5885เนี่ยแหละ5225นี่ก็เป็นเลขที่เราตามอยู่2882นี่ก็เป็นเลขที่ดังมาหลายงวดแล้วหลายท่านก็ยังตามอยู่ผมว่าก็จะเป็นเลขดังของประเทศที่จะเจ้ามือในระดับไอ้ทางหวยใต้ดินที่หลายท่านที่บอกมาก็น่าจะอ่านอีกนะครับแต่ผมก็สนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะอย่างน้อยเราอาจจะมีถูกโอกาสถูกรางวัลใหญ่นะครับก็พูดถึงท่านที่คอมเมนต์มาสักครู่นี้นะครับก็ผมอย่างที่ผมบอกว่าก็หลายงวดมากที่เข้าติดต่อกันก็ไม่มีใครที่จะให้เข้าทุกงวดหรอกต้องมีหลุดแต่ในงวดที่1พฤศจิกายนนะครับผมมั่นใจในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผมก็ขอครูบาอาจารย์ด้วยว่าเลข5เลข8นะครับผมมั่นใจว่าจะมาถ้าเลข5เลข8ไม่มาทั้งที่เหนือที่ใต้เลยนะงวดวันที่16พฤษภาเนี่ยผมจะงดจัด1ครั้งผมมั่นใจนะฉะนั้นถ้ามั่นใจแล้วผมกล้าบอกท่านผู้ชมว่าถ้า58ไม่มาเนี่ยเลข5หรือเลข8นะไม่ใช่เลข5ออกคู่58มาก็ดังไปเลยนะถ้าไม่มาเลยเลข5กับเลข8เลขดาวพฤหัสบดีที่จะจัด31แล้วเลข8เป็นเลขที่ผมให้ความเคารพศรัทธาตอนนี้ผมทำศาลาแปดเหลี่ยมขององค์พระเสาพระราหูเนี่ยอย่างสวยงามนะครับขยายเทปูนขยายพื้นที่จัดให้ดูแบบให้เต็มสมพระเกียรติสมพระฉะนั้นผมยังเชื่อมั่นนะครับในเลข58นะครับเพราะว่าวันที่31เนี่ยผมจัดไหว้ดาวพฤหัสบดีซึ่ง1ปีมีครั้งแล้วในรอบที่ท่านย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรในราศีธนูเนี่ยในรอบหลายสิบปีนะที่จะเกิดครั้งหนึ่งท่านแรงแน่นอนแรงสุดๆเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านทั้งทิศเหนือทิศใต้ด้วยซ้ำแต่ยังไงแล้วก็ยังต้องให อีกหมายเลขหนึ่งคือเลข8ดาวพระราหูนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพมากตอนนี้ผมตกแต่งสถานที่คือศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งประดิษฐานองค์พระราหูและพระสาวเนี่ยให้กว้างขวางให้ขยายพื้นที่มากขึ้นทำหลังคาเพื่อจะคุมฝนเทพื้นปูกระเบื้องนะครับเพื่อให้สวยงามสมพระเกียรตินะครับของท่านนะครับฉะนั้นผมว่าเชื่อมั่นว่าดาวพระราหูท่านก็จะมานะครับฉะนั้นถ้าทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมจัดงานขนาดนี้ไม่มาวันที่16เนี่ยผมจะหยุดให้ตัวเลข1งวดนะมั่นใจขนาดนั้นนะไม่มาผมยอมหยุดจัดเลย1งวดแต่ว่าผมมั่นใจว่ามาแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเลข3ตัวนี้นะเลขจันทร์วันที่28เนี่ยวันที่8ตุลาผมจะไหว้ขอเงินพระจันทร์วันอมามาสีแล้ววันที่1พฤศจิกายนเนี่ยจันทร์ทับพฤหัสนะครับจันทร์โคจรมาทับดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีธนูเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ราศีธนูเล็งกับราศีมิถุนซึ่งมีดาวพระราหูอยู่258นะครับ258กลับไปเลย258825นะครับคราวที่แล้วหลายท่านไม่ตามมาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเสียดายคราวแล้วเนี่ยตามกันเยอะมากเลยนะวันนี้ถ้ามาวันนี้ท่านถ้าตามอยู่เนี่ยก็ขอให้ท่านเฮเฮปังๆเลยนะแล้วก็ถ้าท่านจับ3ตัวเสร็จแล้วให้ไปจับคู่แยกกันนะครับ2552นะครับ2882 5885นะครับผมให้3ตัวเนี้ยแล้วในชาร์ตอาจจะมีเลขกันเลขตามไว้นะครับ2992 5775นะครับก็โค้งสุดท้ายให้เลขเหลือแค่3ตัวนะนะครับ258 3ตัวนะครับท่านมาถามผมอีกว่าทิศเหนือทิศใต้ดีนะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับเลขท้ายรางวัลที่1 3ตัว2 58 285นะครับ528ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จับคู่อย่างที่ผมบอกนะครับ3คู่ยังไงแล้วผมมั่นใจว่ามีเลข5เลข8แน่นอนครับนี่คือโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีที่ผมนำมาฝากท่านชมนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากเจอผมอยากเจออาจารย์สัมพันธ์และเจอท่านอาจารย์รายการบ้านดวงหลายท่านโดยเฉพาะได้ไปกราบนมัสการครูบาบุญล้อมนะครับหนอแก้วโพธิญาณนะครับผู้ที่จุดเทียนสว่างของจุดเทียนแล้วก็มีคำอธิษฐานขอพรให้13หมูป่านะครับได้รอดชีวิตจากถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับที่เป็นข่าวดังทั่วประเทศเลยนะครับยังไม่พอดังไปทั่วโลกตอนนี้สร้างเป็นภาพยนตร์ออกมาแล้วนะครับก็ไปพบกับพระอาจารย์ครูบาบุญล้อมกันได้ไปกันเยอะนะครับไปกับนมัสการท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรให้ในปี2563เนี่ยท่านมีความสำเร็จมีโชคมีลาภ
มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วพบกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2562ในการทำพิธีบวงสรวงนะครับไหว้ดาวพฤหัสบดีรวมทั้งพิธีเปิดชะตาพิชีวิตให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วพบกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดไอ้ให้เข็ดเลขเด็ดๆคือบ้านดวงเลขเด็ดๆคือบ้านดวง